มันเป็นเรื่องจริงหลังจากหลายปีของการคาดเดาทฤษฎีแปลกๆและการค้นพบที่น่าสงสัยในที่สุดก็ได้รับการยืนยันเมกะโลดอนซึ่งเป็นฉลามยักษ์ที่สุดตลอดกาลถูกพบในหน้าน้ำของมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และขณะนี้กลุ่มนักวิจัยกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการวิจัยครั้งสำคัญในชีวิตพวกเขาจะต้องค้นหาจับและติดแท็กนักล่าในมหาสมุทรเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมันเพิ่มเติมก่อนอื่นพวกเขาต้องการเรือประมงที่ใหญ่พอที่จะรับน้ำหนักและแรงกระแทกของฉลามตัวใหญ่เช่นนี้ได้ในขณะนี้เรือเพียงลำเดียวที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พวกเขาต้องการคือโอเซิร์ชซึ่งเป็นเรือหาปูในอดีตที่ได้รับการตกแต่งใหม่เพื่อจับและติดแท็กฉลามขาวมันมีกรงติดตั้งอยู่ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกว้างด้านข้างที่ลูกเรือใช้บรรทุกฉลามที่จับได้สัตว์เหล่านี้มีขนาดใหญ่มากจนนักวิจัยต้องถ่วงเรือด้วยน้ำเมื่อลากฉลามขึ้นเรือแต่ถึงแม้ว่าฉลามขาวจะเป็นฉลามนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันแต่ก็ยังมีขนาดเล็กกว่าแมกะโลดอนมากฉลามขาวยักษ์เติบโตได้ยาวถึง6เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า2ตันในทางกลับกันแมกะโลดอนยาวถึง 17-25 เมตรและหนักมากถึง50ตันไม่มีเรือประมงลำไหนที่จะรับน้ำหนักได้ในขนาดนี้เพราะงั้นจึงต้องใช้วิธีการอื่นนักวิจัยตัดสินใจทำตามเพื่อร่วมงานของพวกเขาในอินโดนีเซียฉลามวาฬติดแท็กนานาชาติเพื่ออนุรักษ์ฉลามวาฬเป็นฉลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันมีน้ำหนักมากถึง10ตันเนื่องจากพวกมันกินแพลงก์ตอนเช่นเดียวกับวาฬบาลีนพวกมันจึงไม่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์และบางครั้งพวกมันก็ติดอวนจับปลานั่นคือเมื่อชาวประมงจะเรียกให้นักวิทยาศาสตร์มาติดแท็กมันทีมนักดำน้ำจะดำไปที่ฉลามและติดแท็กสัญญาณดาวเทียมไว้ที่คลีบหลังจากนั้นก็จะปล่อยมันไปแต่การล่าแมกะโลดอนจะต่างออกไปฟันฟอสซิลของสัตว์นักล่าขนาดมหึมาเหล่านี้มีขนาดถึง18ซมซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าฟันของฉลามขาวถึง3เท่าน้ำหนักของพวกมันก็ต้องถูกนำมาพิจารณาด้วยหากแมกะโลดอนที่รอดชีวิตติดในอวนจับปลามันก็คงจะฉีกอวนออกจากกันด้วยมวลมหาศาลจากฟันมหึมาของมันอวนจับปลาอุตสาหกรรมมักทำจากวัสดุสังเคราะห์เช่นไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์ในกรณีนี้จะต้องมีการปรับใช้สิ่งที่แข็งแกร่งกว่านี้มากในท้ายที่สุดทางเลือกของนักวิทยาศาสตร์ก็คือทำตามแนวปฏิบัติในการจับปลาฉลามทั่วไปนั่นคืออวนลอยกลางน้ำเป็นชุดอวนที่จับปลาที่เหงือกและลอยอยู่ใกล้ผิวน้ำหรือกลางน้ำซึ่งโดยปกติเป็นที่ที่ฉลามส่วนใหญ่อาศัยอยู่แมกะโลดอนไม่ชอบความเย็นเพราะงั้นมันจะไม่ดำน้ำลึกเกินไปและอาจอยู่ใกล้ผิวน้ำมากซึ่งน้ำอุ่นกว่าตะข่ายขนาดใหญ่และยืดหยุ่นจะพันเข้ากับฉลามไม่ปล่อยให้มันฉีกตะข่ายและหนีไปได้นอกจากนี้ยังต้องมีขนาดตะข่ายขนาดใหญ่สำหรับแมกะโลดอนเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่และจะถูกจับได้ในแน่นอนในขณะที่ปลาขนาดเล็กจะว่ายผ่านไปได้โดยไม่มีปัญหาถัดไปคือการเตรียมเหยื่อเพื่อดึงดูดฉลามขนาดเล็กชาวประมงมักจับเหยื่อที่พวกมันชอบซึ่งอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ปลาไปจนถึงกุ้งนักวิจัยตัดสินใจจับปลาทูน่าจำนวนมากพวกมันเป็นหนึ่งในปลาสายพันธุ์แอตแลนติกที่ตัวใหญ่ที่สุดปลาชนิดนี้มีขนาดใหญ่พอที่จะล่อความสนใจของฉลามยักษ์ได้ท้ายที่สุดก็คือการเตรียมพร้อมของทีมนักดำน้ำแมกะโลดอนเป็นนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและการเข้าใกล้มันเป็นแผนการที่มีความเสี่ยงลูกเรือจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสู้ถ้าฉลามรู้สึกว่ามันสามารถหลุดพ้นได้มันก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดิ้นรนออกมาให้ได้จึงต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการร่วมกับทีมติดแท็กฉลามเพื่อฝึกให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและแม่นยำและในที่สุดลูกเรือก็พร้อมออกเดินทางเรือลำนี้มีชื่อว่า The Mega Search เป็นเรือขนาด33เมตรซึ่งเป็นเรือเหล็กบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า250ตันบนเรือไม่มีอะไรนอกจากอุปกรณ์ที่จำเป็นลูกเรือ12คนและเสบียงสำหรับการเดินทางเรือออกจากเคปทาวน์ในนอกชายฝั่งแอฟริกาและตรงไปทิศตะวันตกไปยังจุดที่พบแมกะโลดอนหลังจากล่องเรือมาทั้งวันนักวิจัยก็มาถึงที่หมายอากาศดีน้ำใสและพยากรณ์บอกว่าไม่น่าจะมีพายุเข้ามาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเขาทิ้งสมอเพื่อให้เรืออยู่กับที่และเตรียมอวนมันซ่อนอยู่ใต้ดาดฟ้าและต้องใช้แรงคนครึ่งหนึ่งในเรือเพื่อปล่อยอวนเมื่อตะข่ายลงและปลายด้านหนึ่งติดกับท้ายเรือ The Mega Search ก็เริ่มเคลื่อนไหวตะข่ายใหญ่เกือบ2กิโลเมตรซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการจับปลาใหญ่ครั้งนี้ไม่นานหลังจากที่พวกเขาปล่อยอวนลูกเรือก็เห็นเรืออีกลำเข้ามาใกล้นั่นคือคนหาปลารับจ้างที่มาพร้อมกับเหยื่อพวกเขาได้ลากปลาทูน่าจำนวนมากและเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดเพื่อล่อแมกะโลดอนทีมงานวางอวนเหยื่อหลายตัวที่ขอบทั้งสองข้างของตะข่ายไม่ว่าฉลามจะเข้ามาจากด้านไหนก็จะต้องติดกับอวนอย่างแน่นอนและตอนนี้พวกเขาก็ทำได้แค่รอ
เมื่อตกกลางคืนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อยู่บนดาดฟ้าเพื่อเฝ้าดูทะเลหลายชั่วโมงผ่านไปและยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆตะข่ายมีขนาดใหญ่พอที่แม้แต่ฉลามขาวตัวใหญ่ก็ว่ายผ่านไปได้เพราะงั้นหากตะข่ายเคลื่อนที่ลูกเรือก็จะรู้ว่ามันคือวาฬไม่ก็เมกะโลดอนแต่คืนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันยังคงลอยอยู่เหมือนเดิมและลูกเรือก็ไปตรวจสอบเหยื่อทั้งหมดยังคงอยู่ที่เดิมน่าสงสัยตามปกติแล้วนักล่าตัวใหญ่ตัวอื่นๆจะมาและพยายามกินอาหารที่เป็นที่ดึงดูดเช่นนี้แต่คืนนี้ไม่มีอะไรมาเลยเราก็ว่าพวกมันกลัวอะไรบางอย่างนั่นทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความหวังถ้ามหาสมุทรเงียบมากก็น่าจะเป็นเพราะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้นักล่าตัวอื่นกลัวคืนที่สองมาถึงแล้วก็เริ่มต้นเช่นเดียวกับคืนก่อนหน้านี้ความเงียบแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังก็สังเกตการเคลื่อนไหวแปลกๆของอวนมันสั่นขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามีอะไรใหญ่อยู่ในนั้นพยายามอย่างหนักที่จะออกไปผู้เฝ้าระวังเปิดสัญญาณเตือนและปลุกทุกคนส่วนที่ยากที่สุดเริ่มต้นขึ้นแล้วทีมดำน้ำออกเดินทางด้วยเรือยนต์ขนาดเล็ก2ลำและค้นหาสถานที่ที่เกิดการสั่นสะเทือนใน 2-3 นาทีต่อมาพวกเขาพบตะข่ายถูกดึงจนตึงมีบางอย่างที่ใหญ่โตติดอยู่ในนั้นถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่แน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาไล่ล่าหรือเปล่าน้ำมืดและมองไม่เห็นอะไรเลยนักดำน้ำมีอุปกรณ์อยู่แล้วและหัวหน้าทีมก็ออกคำสั่งให้ดำน้ำและในขณะที่พวกเขาจมอยู่ใต้น้ำพวกเขาก็เห็นว่าพวกเขาได้แจ็คพอตนั่นคือแมกโลดอนปลาฉลามขนาดมหึมามีความยาวอย่างน้อย16เมตรและได้กินเหยื่อที่อยู่ในอวนแรกเมื่อมันไปถึงอวนที่2มันก็เข้าไปพันกับตะข่ายและตอนนี้ก็กำลังดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งเพื่อออกไปแต่ตะข่ายได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าแข็งแรงพอและได้พันตัวฉลามไว้แล้วมันไม่มีที่ไปจึงทำได้แค่พยายามหนีต่อไปนักดำน้ำอยู่ในระยะที่ปลอดภัยและรอโดยปกติแม้แต่ฉลามขาวก็ยังหยุดต่อสู้และอยู่นิ่งๆเมื่อรู้ว่าพวกมันติดกับดักและโชคก็เข้าข้างทีมในที่สุดแมกโลดอนก็หยุดดิ้นรนนักดำน้ำเข้าใกล้ฉลามจากด้านบนและด้านหลังอย่างระมัดระวังมันรับรู้ได้แต่ไม่ขยับตัวในขณะที่นักดำน้ำคนอื่นเตรียมยากล่อมประสาทเผื่อไว้แต่นักดำน้ำที่มีแท็กดาวเทียมเข้าใกล้ด้านหลังของเจ้ายักษ์ได้มากกว่านักดำน้ำวางแท็กบนครีบหลังของฉลามอย่างประณีตมันติดตั้งตัวเองได้และทนต่อแรงกดดันได้มากแมกโลดอนไม่ตอบสนองนักดำน้ำค่อยๆถอยห่างออกไปและคนที่เหลือเข้ามาใกล้เพื่อทำส่วนสุดท้ายของภารกิจนี้ตัดตะข่ายออกจากแมกโลดอนนักดำน้ำมีเครื่องตัดใต้น้ำพร้อมอยู่แล้วพวกมันใช้ออกซิเจนจากถังและตัดผ่านโลหะได้เพราะงั้นแค่ตัดตะข่ายจึงง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ฉลามตัวมหึมาตกใจพวกเขาตัดทั้งสองฝั่งอย่างรวดเร็วและขึ้นไปด้านบนเพื่อส่งสัญญาณให้เรือหลักเริ่มดึงตะข่ายตอนนี้แมกโลดอนติดอยู่ในตะข่ายที่เล็กกว่ามากและรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นนักดำน้ำเคลื่อนตัวเข้าหาเรืออย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายก็หันไปมองสัตว์ร้ายมันเริ่มหลุดจากตะข่ายและออกมาได้ครึ่งทางแล้วทีมขึ้นเรืองานของพวกเขาเสร็จสิ้นแล้วเรือยนต์เริ่มออกเดินทางไปยังเรือประมงและระหว่างที่เรือแล่นไปทีมก็เห็นคลีบหลังขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือน้ำมีแท็กดาวเทียมติดอยู่ตรงนั้นคลีบไล่ล่าเรืออย่างรวดเร็วและในวินาทีนั้นนักดำน้ำคิดว่าพวกเขาคงไม่รอดแน่แต่แล้วมันก็หันหลังกลับและดำลงไปใต้น้ำยังมีปลาทูน่ารออยู่ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนักล่าในมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเฮ้ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส